เสร็จแล้วจ้าหมูกรอบทอดจากเครื่องไร้น้ำมันนะคะแซ่บนัวโคยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มกะสิมาลองทำหมูกรอบทำจากหมูสามชั้นพี่น้องยายติ๋มกะสิเฮ็ดทอดอันในเครื่องไร้น้ำมันนะคะพี่น้องเครื่องไร้น้ำมันจะทอดจากเครื่องนั่นจ้าเบื้องว่ามันจะแซ่บคือจังเฮาทอดในน้ำมันบ่มันสิเป็นบ่เฮาก็มารอลุ้นกันได้เลยเนาะจ้าพี่น้องหมูกรอบของยายติ๋มมันจะอร่อยเหมือนทอดในน้ำมันไหมก็มารอลุ้นด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะเปิดไฟต้มน้ำพี่น้องแล้วก็ต้มน้ำให้น้ำเฮาฮ้อนซะก่อนจ้าพี่น้องเดี๋ยวเฮาจังเอาหมูมาต้มจ้ายายติ๋มก็สิใส่เกลือก่อนเด้อพี่น้องใส่เกลือก่อนนะคะแล้วก็จะใส่น้ำส้มด้วยค่ะประมาณยางละช้อนชาพี่น้องใส่มันกะสิบ่ให้หมูเฮาเข้าพร้อมเกลือกับน้ำส้มใส่ชูหมูเฮาฮ้อนแล้วยายติ๋มก็สิเอาหมูลงเลยจ้ะขออนุญาตใช้มือนะคะมาสิต้มได้2ชิ้นเนาะนี่หมอนี่ต้มมาได้สักพักนึงมันก็สิเป็นจังซี่พี่น้องยายติ๋มสิต้มจนสุกเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวก็จะกลับด้านรอให้ด้านเนื้อมันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนสุกนะคะพี่น้องกลับด้านก่อนจ้ะพี่น้องเอาด้านหนังมันลงบัดนี้ด้านหนังหมูลงนะคะเป็นตะแซ่บเนาะอันไฟลงก่อนพี่น้องสุกแล้วล่ะคือสุกแล้วคิดว่านะคะต้มนานแล้วจิ้มพี่น้องมานี่เอาไปอบมันจังสิฟูประสันว่าโอ้ยติ่มต้มสุกหลายมันก็เลยอันนั้นคือจังจิ้มง่ายนี่แหละเหม็นมันปลายแหลมบ่ฮะจิ้มจิ้มแล้วก็สิบังก่อนเด้อพี่น้องมานี่ใส่ละลอยมันลอยเพิ่นเห็ดมาแต่ก่อนล่ะพี่น้องเอ้ยฝรั่งเขาเจ้าเห็ดมาแต่ก่อนล่ะเพื่อเฮาเอามากินจังซี่ได้กินง่ายจ้ะเพื่อมันคงจะกรอบง่ายนะพี่น้องแล้วก็มันจะเป็นเส้นสวยนะคะจักสิเป็นเส้นสวยหรือสิเป็นเส้นเละเนาะพี่น้องเนาะเกลือทาพี่น้องเกลือทูแซ่น้ำส้มจ้าบัดนี้เอาทั้งหนังมันลงแซ่น้ำส้มพี่น้องแซ่ไว้จักหานาทีจ้าเดี๋ยวเฮากลับไปกอดกันนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก่อนพี่น้องเพื่อให้มันหลังง่ายก็สิลองเฮ็ดเบิ่ง2อย่างจ้ะอันจะฮอก็อันสิบ่ฮอแล้วเฮาก็เอาไปอบได้เลยจ้ะพี่น้องใส่กระดาษฝอยลงอบพี่น้องลงทอดเลยจ้ะเดี๋ยวยายติ๋มก็สิเอาอบเลยจ้ะยายติ๋มสิเอาอันเทื่อละ20นาทีก่อนด้วยจ้ะพี่น้องเปิด180องศาเด้อพี่น้องนาทียายติ๋มสิเอา20นาทีก่อนแล้วก็สิเอา20นาทีตามหลังจ้ะอุณหภูมิ180เอา20นาทีก่อนนะคะเปิดเบิ่งก่อนพี่น้องว้าว20นาทีนะคะพี่น้องอันนี้เอาเข้าอีกจ้ะอีก20นาทีพี่น้องอีก20นาทีจ้ะแล้วเฮาจังมาเบิ่งอีกเปิด20นาทีสุดท้ายโอ้โหน้ำมันย้อยก็โอเคอยู่ได้แล้วเนาะน้ำมันออกทางไหล40นาทีพี่น้องน้ำมันหลายๆเติบพี่น้องเอ้ยมันหลีดน้ำมันเบิ่งยายติ๋มสิเทน้ำมันออกให้เบิ่งโอเคอยู่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวจะติ๋มจะลองเบิ่ง
ฮ่อนพี่น้องฮ่อนมันยังฮ่อนอยู่มันยังปาดบ่ได้ใส่น้อยเดียวนึงพี่น้องฮ่อนเนื้อมันชุ่มช่ำอยู่ได้พี่น้องก็โอเคอยู่ได้เนาะจ้ะเดี๋ยวจะติมสิลองซิมให้เบิ่งเด้อจ้ะเก็บเพดานอยู่พี่น้องเอ้ยฮ่อนสี่สิบนาทีพี่น้องก็ได้ซ้ำนี่อันนี้อันที่อันเอาอลูมิเนียมฟอยล์ห้องเด้อพี่น้องอันยายติ๋มกำลังถอดอยู่นี่ยายติ๋มบ่ได้เอาอลูมิเนียมรองจ้ะมาเปรียบเทียบใส่กันว่าอันไหนมันสิดีกว่ากันอันไหนมันสิชุ่มกว่ากันเด้อจ้ะพี่น้องยายติ๋มก็สิซิมอีกก่อนเด้อจ้ะร้อนร้อนร้อนเอ้ยเหมือนหมูปิ้นเลยพี่น้องเอ้ยหมูปิ้นงามงะเหมือนหมูปิ้นงานถาดเลยพี่น้องเอ้ยหมูปิ้นกับจังสีละน้ำจิ้มนะวันนี้เนาะเนื้อมันนุ่มอยู่พี่น้องช่ำอยู่อันแรกนะพี่น้องเอ้ยรอหมูมันอีกก่อนจ้าเพราะว่าอันนี้มันเครื่องหน่อยมันอันทอดได้เทื่อละชิ้นนะพี่น้องทอดอีกก่อนด้วยพี่น้องวันนี้รอบสุดท้ายแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งอีกจ้า20นาทีแรกพี่น้องอันนี้อันที่2ค่ะปิ่นก่อนเด้อพี่น้องปิ่นเพิ่นว่าบ่ปิ่นแต่ว่าจะเอาอีกเดี๋ยวๆพี่น้องจะติ่มเบิ่งก็โอเคน่าสิแบบว่าพี่น้องบ่ห้องกระดาษฟอยล์มันสีไอ้นั่นกว่าแต่ห้องกระดาษฟอยล์แล้วมันเหมือนมันจะบ่เหลืองเร็วนะจะติ่มสิเอาอีก20นาทีจ้าปึ๊บอีก20นาทีมาเจอกันค่ะพี่น้องค่ะแซ่บอยู่จ้ะพี่น้องว่างนึงหั่นยายติ๋มออกมาจากเตาใหม่ๆมันก็เลยบ่ค่อยกรอบบัดนี้เอาว่างไว้ประมาณ1นาทีก็กรอบแซ่บ แต่เนี่ยกินเล่นละพี่น้องไอ้บัดนี้ยายติ๋มตั้งแต่อันซื้อเครื่องอันนี้มาเกือบพอปีละน้ำหนักยายติ๋มขึ้นมันเห็ดกินง่ายนะอันแต่ก่อนน้ำหนักยายติ๋ม4อันนี้มัน40 45น้ำหนักขึ้น2โล43 44 45 43กิโลขึ้นมาอีก2โลมันเห็ดกินง่ายเนาะซื้อเครื่องอันนี้มาน้ำหนักมันก็ขึ้นรับอีกยังบ่ได้ไปใส่นะพี่น้องน้องสำเร็จอยู่จ้าหมูกรอบทำจากแอร์ฟรายเออร์หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะสำเร็จอยู่ค่ะมาเด้อมากินน้ำยายติ๋มเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวยายติ๋มกะสิซิมให้เบิ่งจ้ายายติ๋มตัดตอนหน่อยชอบพี่น้องชอบเนื้อมันก็นุ่มมันจะมี2อย่างพี่น้องเอ้ยอันนี้ของยายติ๋มว่าสิเฮ็ดกากหมูยายติ๋มก็เลยบ่เฮ็ดยายติ๋มก็เลยเอามาเฮ็ดอันหมูกรอบซะเดี๋ยวนี้ซื้อมาใหม่แซ่บอยู่พี่น้องสำเร็จอยู่จ้ะใครกลัวบ่ได้กินอยู่เนาะเดี๋ยวยายติ๋มก็สิขอตัวจบคลิปซ้ำนี่ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องแล้วจังมาพอกันคลิปหน้านะจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะพี่น้องเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวยายติ๋มจะมากินหมูกรอบก่อนนะคะ